ผมเรามันหน่อยอย่าสนใจมันก็วันนี้นะคะเราก็จะมาก็วันนี้เราจะมารีวิวแอปแต่งรูปต่างๆที่เราใช้แล้วก็ที่เราอยากจะแนะนำทุกคนความจริงแล้วเราก็ไม่ได้ใช้แบบทุกๆอันที่เรากำลังจะแนะนำแต่เรารู้สึกว่ามันอาจจะตรงกับบางคนอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะมาแนะนำกันนะคะจะเอาหน้าจอไว้ที่ไหนสักแห่งฮึบฮึบเขียบที่หน้าจอแล้วสำหรับแอปแต่งแอปสำหรับแอปแต่งรูปที่เราใช้นะคะก็แอป VSCO ทุกคนน่าจะรู้จักดีเราพูดถึงแอปนี้ในวิดีโอที่แล้วด้วยก็ข้ามไปกันแล้วกันเนาะส่วนแอปต่อไปก็คือแอป RNI Films ซึ่งเราไม่รู้ว่าคนส่วนใหญ่รู้จากแอปนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นแอปที่คล้ายๆ VSCO มากๆแบบมากๆแต่ว่ามันจะมีให้เลือกเยอะกว่าตัวอย่างเช่นเราใช้รูปน้องกบน้อยมันจะมีให้เลือกเยอะกว่า VSCOและที่สำคัญคือมันไม่เสียตังค์เพราะว่าอย่างใน VSCO ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราอยากจะซื้อฟิลเตอร์รูปเพิ่มเราต้องเสียตังค์แต่ว่าอันนี้โอเคมันก็มีเสียตังค์แหละแต่ว่าเราว่ามันแบบฟรีมันมีเยอะกว่าแบบมันก็จะมีเป็นแคททิกอรีไปอย่างเช่นมีเนกาทีฟมันก็จะเป็นออกแนวเข้มสว่างๆดาร์กนิดนึงไม่รู้กันมันเรียกว่าอะไรส่วนถ้าสไลด์ก็จะมีคล้ายๆกันมี instant ก็จะแบบน่าจะเรียนแบบฟิลเตอร์แบบของ Fuji เนาะก็ BW นี่ก็เป็น black and white แล้วก็มี vintage มีนั่นแหละแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเลือกฟิลเตอร์มาสักฟิลเตอร์นึงแล้วโอเคโอ้แมวโอ้ยเรื่องมากจังเลยอันไหนดีอ่ะสมมติว่าเราเลือกฟิลเตอร์นี้แล้วกันแล้วเราสามารถกดเพื่อที่จะเหมือนเลือกแบบความเข้มความอ่อนของฟิลเตอร์นั้นๆแล้วเราก็สามารถแบบใส่สกรีนเข้าไปใส่ไฮไลท์เพิ่มความฟ้าๆของรูปอะกับมันเรียกว่าอะไรโทษทีมีแบบใส่มันดูเหมือนรูปมีขี้ฝุ่นถ้าแปลแบบตรงตัวนี้ก็จะเป็นแอป RNI Films ต่อไป Avery maybe ก็แอปนี้ก็จะมีฟิลเตอร์ต่างๆให้เลือกแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเราไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่แต่อาจจะมีคนชอบนะฟิลเตอร์มันก็จะมีแบบมีขอบมีบอร์เดอร์ขึ้นมามีถ้าเป็นซิกเนเจอร์ก็จะเป็นเราว่ามันคล้ายๆกับฟิลเตอร์ใน Instagram มากๆเราจะคิดเองก็เป็นได้สามารถซื้อได้ก็สามารถครอปรูป orientation สามารถใส่ text สามารถวาดได้ตามแอปที่พวกแบบแต่งรูปเองได้เยอะๆหน่อยส่วนแอปต่อไปก็จะเป็น glitch ซึ่งเราคิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักเราไม่แน่ใจว่าเราพูดถึงแอปนี้ไปในวิดีโอที่แล้วหรือเปล่าแต่เราว่าเราน่าจะพูดถึงแหละก็ถ้าสำหรับแอปนี้มันก็จะแบบกุ๊กๆๆอย่างเงี้ยเนาะหลายคนน่าจะรู้จักอยู่ scream brush blah 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 ก็มีแอป polar เอ้ยแอป polarว่ามันมี R 2ตัวสำหรับแอปนี้ก็มีฟิลเตอร์เยอะมากความจริงอะที่เราโหลดแอปนี้เพราะว่าเราสามารถเข้าไปในเอฟเฟกต์ใช่ไหมทำให้รูปมันดูแบบหมุนหมุนเบลอซึ่งมันคล้ายๆกับไอแอป glitch เมื่อตะกี้แต่แบบมันจะแบบซูมไปที่ตรงกลาง
ความเบลอของมันจะแบบแค่ขอบๆรอบๆส่วนตรงกลางของรูปมันจะไม่เบลอไงเอาจริงเราโหลดมาเพื่อแค่ไอ้อันเบลอๆเนี่ยแหละอันอื่นเราไม่ได้ใช้เท่าไหร่ไม่ได้ใช้เลยแล้วก็ Snapseed แอปนี้ก็ดังมั้งไม่รู้สิแต่มันมีฟิลเตอร์ให้เลือกเท่านี้แล้วก็มี tools ต่างๆแล้วว่า tools มันเยอะมากเลยมีทั้งแบบสามารถใส่คำเข้าไปในรูปได้สามารถทำให้มันแบบโฟกัสไปแค่ที่ตรงกลางแล้วให้รอบๆมันมืดสำหรับฟิลเตอร์มันจริงๆก็มีไม่เยอะแต่ว่ามันมีตัวเลือกหรือว่า tools ต่างๆให้ใช้เยอะอยู่พอสมควรส่วนแอปต่อไปที่เราจะแนะนำมันจะเป็นแอปที่พยายามลอกเลียนแบบกล้องฟิล์มตัวอย่างเช่นอันนี้คือเขาโน้ตที่ทำชั่วโมงบ่อยๆเราไม่ค่อยจะสบายนี่คือ Molly Cam คือที่เราชอบก็คือถ้าอย่าง Fuji Cam ที่ดังๆเนี่ยเราเนี่ยอันเนี้ยเราถ่ายได้อย่างเดียวเราไม่สามารถอัพโหลดรูปเพื่อจะใช้ฟิลเตอร์ของมันได้แต่ว่าถ้าอย่าง Molly Cam อย่างเงี้ยเราสามารถอัพโหลดรูปของตัวเองได้แล้วเราก็สามารถถ่ายได้ด้วยแล้วตอนที่ถ่ายเราสามารถดูแบบใช้ฟิลเตอร์นั้นได้เลยอย่างเช่นแบบฟิลเตอร์นี้ใช่ไหมเนี่ยพอเลือกไปมันก็จะเปลี่ยนที่กล้องมันก็จะเปลี่ยนที่กล้องเลยเราไม่ต้องมารอดูลุ้นว่ารูปเราจะออกมาเป็นยังไงถ่ายนี้ก็ได้ค่ะเก้าอี้เราจะแชะออกมาอย่างนี้แต่ที่เป็นข้อเสียก็คือมันมีต้องเสียตังค์ค่อนข้างเยอะแต่อันที่มันให้ใช้ฟรีก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนั่นแหละจ้ะสามารถเปลี่ยนความสว่างความเข้มความอ่อนของรูปได้ด้วยแล้วมันก็มีแบบขอบๆมันเป็นโพลารอยด์อย่างงี้แล้วว่าอันนี้มันไม่ใช่เรียนแบบกล้องฟิล์มมันคือเรียนแบบกล้องโพลารอยด์โทษทีเราเหมือนมากส่วน Fuji อันนั้นข้ามไปก็ได้เนาะก็ถ่ายรูปแค่แล้วเราก็ต้องรอให้มันล้าปุ๊บๆๆแล้วก็เข้าไปในนี้ก็ชุ่มแอบดำๆนั่นคือเท้าเราเองอย่างที่บอกก็คือ Fuji ข้อเสียก็คือเราไม่สามารถอัพโหลดรูปได้แล้วก็เราต้องมานั่งแบบเข้าไปในแล็บในการที่จะดูรูปแล้วบางทีแบบเราอยากถ่ายแบบรีบๆอ่ะก็ต้องแบบถ่ายแล้วก็รอลุ้นเอาว่ารูปมันจะออกมาเป็นยังไงซึ่งก็เป็นข้อเสียอย่างนึงของมันเหมือนกันต่อไปชื่อว่า Nomo อันนี้จะอุ๊ปส์หน้าเราเองคล้ายๆกับอันเมื่อกี้หน่อยแต่ว่าอันนี้ไม่สามารถอัปโหลดรูปได้เช่นกันอ่ะปึ๊บก็ไปดูอันเนี้ยที่มันเจ๋งก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากให้รูปมันแห้งเร็วอะเราสามารถเขย่าเครื่องได้แล้วมันจะแห้งเร็วขึ้นแล้วตอนเขย่าก็จะแบบมีสั่นๆนิดนึงตึ๊ดๆๆๆๆอย่างเงี้ยอ่ะชเวฟก็จะออกเป็นโพลารอยด์น้อยของเรานั่นเองส่วนหน้านี่คือหน้ามึนๆของเรานี่คือแบบไอ้หน้าในนี้เราเนี่ยคือสภาพเราหลังจากที่เราไปสอบ JLPT มันชื่อ JLPT ป่ะA Japanese Proficiency Test สึกตื่นแบบตีห้าเมื่อวันโอเคต่อไปอันนี้ก็จะคล้ายๆโพลารอยด์อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันอันนี้ไม่สามารถอัพโหลดรูปได้ต้องถ่ายสดๆร้อนๆเอาโหลดปุ๊บๆแต่อันนี้ไม่มีแกลเลอรี่ให้ดูเราต้องไปดูในโฟโต้อัลบั้มของโทรศัพท์เองส่วนต่อไปที่เราจะแนะนำเอาอันนี้ก่อนก็ได้อันนี้มันก็จะเป็นใส่แบบใส่วันที่ให้มันคล้ายๆพวกโพลารอยด์ในรูปเหมือนกันแนวๆเดียวกันแต่อันนี้มันชื่อว่า Green Cam ซึ่งตามชื่อมันใส่เพื่อให้รูปมันแบบเหมือนเป็นรูปเก่าๆอ่ะอธิบายไม่ถูกกันส่วนพวกแอปต่อไปที่เราจะแนะนำเป็นถ้าเกิดเราอยากถ่ายวิดีโอให้มันดูเป็นแบบไอ้ glitch อะแบบ VHS เหรอใช่เราว่ามันน่าจะเรียกว่า VHS ก็มันสำหรับถ่ายวิดีโออย่างนั้นนั่นเองมันก็จะเป็นจุดๆอย่างนี้แล้วเราก็มันจะมีวันที่มีอะไรขึ้นให้เราใช้อันนี้ถ่ายวิดีโอไปคนหนึ่งตอนที่เราถ่าย Rainy Day at TIU
ถ้าจำไม่ผิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้อะไรอย่างนี้เราก็สามารถ export วิดีโอได้ตามปกติมี setting ต่างๆให้เลือกต่อไปก็คล้ายๆกันเป็นอย่างนี้คล้ายจนเรียกได้ว่าเหมือนเลยก็ว่าได้ถ้าพูดถึงความคมชัดคือมันเป็นวิดีโอแนวรูปแมวแบบไม่ชัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราว่ามันคงเอาความชัดมาวัดกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่อันต่อไปคือ VHS cam แนวเดียวกันเลย เสียงหายแนวเดียวกันเหมือนกันเลยแต่อันนี้เห็นปะข้างล่างมันจะแบบดูหลุนโลกกว่านิดนึงก็เลือกเอฟเฟกต์ได้ด้วยอันนี้เห็นเป็นคลาวด้าเหมือนเป็นอย่างนี้ก็สามารถกดไปขอได้อันนี้อ่ะไม่ได้มีแค่วิดีโออันนี้มันสามารถถ่ายเป็นรูปได้เช่นกันไม่เซอร์แค่อะไรอย่างนี้ส่วนแอปต่อไปชื่อว่า Lomograph เป็นแอปแต่งรูปที่มันจะคล้ายๆไอ้แบบที่เราเคยพูดไปก็คือแบบคล้ายๆกับ VHSผสมเพลรอยแต่มันไม่มีขอบขอบคือมันจะมีแบบวันที่เขียนให้ข้างล่างอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ชอบอะเนาะก็จะมีฟิลเตอร์ต่างๆให้เลือกแต่มีไม่ค่อยเยอะเพราะว่าอันอื่นมันจะเสียตังค์แต่อันที่มันมีให้เราก็หรือว่าก็โอเคใช้ได้อยู่มีความ artistic แอปต่อไปชื่อว่า UNUM เป็นแอปที่เราใช้เวลาเราอยากจะรู้ว่ารูปนี้ที่เราจะลงมันเข้ากับธีมของ Instagram เราหรือเปล่าซึ่งเราว่า IG เราแบบไม่มีธีมอะไรทั้งนั้นได้ส่วน PixArt ก็เราเคยพูดถึงแอปนี้ไปแล้วมันสามารถใส่พวกแบบสติ๊กเกอร์บอร์เดอร์คอลลาจทำเป็นอะไรได้หลายๆแบบถ้าเกิดใครอยากจะแต่งอันนี้มันไม่ได้เน้นฟิลเตอร์อยากจะแต่งแนวแบบใส่สติ๊กเกอร์ใส่อีโมจิอะไรอย่างนี้เข้าไปในรูปก็สามารถที่จะใช้ PixArt ได้แอปที่เรามีสำหรับแต่งรูปก็มีอยู่เท่านี้ก็ถ้าเกิดว่าเราไปโหลดแอปอะไรใหม่ๆมาเราจะมาแชร์อีกรอบนึงขอบคุณที่ดูวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ขอโทษที่ไม่อาจจะไม่ค่อยได้อัปโหลดเท่าไหร่ค่อนข้างยุ่งรู้สึกว่าเราแบบใช้ประโยคนี้บ่อยๆแต่ก็นะชีวิตเด็กมหาลัยแล้วก็ขอบคุณที่ดูวิดีโอนี้ไว้เจอกันวิดีโอหน้าบ๊ายบาย